มันคือว่าพวกนกมันเยอะแล้วก็อาหารในนกมันก็บางตัวก็แก่ไปเป็นโรคได้มันก็ตายก็มีกวาดใส่ถังทุกวันแล้วก็ขนมันหล่นเลอะมันติวไปแล้วก็บางทีให้อาหารแล้วก็ไอ้ถุงไอ้พลาสติกเขาไม่เอาใส่ถังขยะมันก็เลี่ยลาดไปด้วยอาหารมันอาหารนกบางทีมันกินได้ข้างในมันเป็นเกล็ดแกบของมันคล้ายๆเป็นแกบเป็นอย่างแกบลำเนี่ยมันเป็นกองอ่ะเนี่ยควันก็ทุกวันคนจีนเขาเยอะที่ตรงประตูต้องรีบความสะอาดที่ตรงประตูเนี่ยเขามาถ่ายรูปอะไรมันไม่สวยอ่ะแล้วก็ประเทศเขามาคนจีนมาวันนึงสองสามร้อยก็คนอ่ะทั้งเด็กเล็กมาเล่นนกไงวันนึงลุงต้องทำความสะอาดตรงนี้กี่รอบครับเนี่ยวันนี้ก็ครั้งสองรอบเช้าบ่ายอย่างนกมันเยอะนี่ลุงอยากให้เขาจัดการจัดระเบียบมันไหมครับเขาอยากให้จัดมันก็จะเป็นที่เป็นความสะอาดรอยดีมันก็ปลอดมันก็จะดูแลมันก็สะอาดอย่างแต่ก่อนนกมันเยอะขนาดนี้ไหมครับลุงเมื่อก่อนไม่มีนะมันไม่มีประมาณไม่กี่ตัวเมื่อก่อนเนี่ยมันแพร่มามันยุกจากที่ไหนมามันเกิดมันไข่ออกมามันแพร่ลูกแพร่ล้านออกมาเนี่ยตัวหนึ่งร้อยตัวมันก็ไข่สองออกลูกมันก็สองสามตัวมันก็เยอะอ่ะแม่ออกมาที่มันเยอะๆนี่มันมาเยอะๆในช่วงกี่ปีที่ผ่านมานี่ครับประมาณปีสองปีมาเนี่ยเพราะนักท่องเที่ยวจีนที่เขามาให้อาหารเนี่ยประมาณเนี่ยปีสองปีเนี่ยมันเยอะแล้วอย่างที่ตอนนี้เห็นว่านายกเขาสั่งการให้เรื่องจัดระเบียบการให้อาหารห้ามให้อาหารอะไรเงี้ยครับลุงเห็นด้วยไหมครับก็เห็นด้วยกันนี่มันก็ห้ามเห็นด้วยเขาก็เทศกิจก็มาไล่จับไล่เขาก็หลบไปกลับมายอดมาขายกันเศรษฐกิจจับทุกวันถ้ามาได้จับเขาพอห้ามเขาแล้วติดป้ายติดประกาศแล้วป้ายนี่ก็มีติดชัดเจนแต่เขาก็ไม่เชื่อกันใช่ไหมเออไม่เชื่อกันเขาก็เห็นชัวร์ได้เขาดึงการขายขึ้นมา